เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ค่ะโดยมหาวิทยาลัยขออภัยค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามค่ะร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME เพื่อพัฒนา SME สู่ซอฟต์พาวเวแบบยั่งยืนค่ะ นายบุญชูกมุดมาโนดประธานสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทยภาคเหนือเปิดการประชุมสัญจรสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและ2ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังผู้ประกอบการไทยภาคเหนือตอนล่างค่ะนําเสนอสินค้าที่โดดเด่นพร้อมกันนี้นะคะยังมีการเสวนาในเรื่องราชพัฒพิบูลสงครามกับการผลักดัน SME สู่การแข่งขันทางการตลาดโลกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการลงนามความร่วมมือจะตุรภาคี4สสถาบันหรือว่า อ,องค์กรน,นะคะได้แก่สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชาพ,พัฒพิบูลสงครามสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและคณะกรรมการกรอบความร่วมมือไรเมกเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือนะคะแล้วก็บูรณาการในการสร้างนวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพแล้วก็พัฒนาเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษ,ษฐกิจสังคมให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ